กายวุฒิขอเสนอนิทานเสียงแสนสนุกรอบรู้ประวัติศาสตร์ไทยเรื่องพระยาพิชัยดาบหักวีรชนผู้เก่งกาจในเชิงดาบและหมัดมวยณหมู่บ้านห้วยคาเมืองพิชัยมีบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กชายจ้อยกับพ่อแม่ที่มีอาชีพทำไร่ไถนาเดิมทีจ้อยมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันอีก2คนแต่ต้องตายด้วยไข้ทรพิษจึงเหลือจ้อยเพียงคนเดียวจ้อยมีหน้าที่ช่วยพ่อแม่ทำไร่นาเลี้ยงควายตามภาษาลูกชาวนาทั่วไปแต่มีสิ่งหนึ่งที่จ้อยรักและมีความพิเศษเหนือเด็กทั่วไปนั่นคือฝีมือการชกมวยในยามที่ไปเลี้ยงควายก็ไม่เกียจคร้านนอนอยู่บนหลังควายเฉยๆมักจะชวนเพื่อนๆมาต่อยมวยกันอยู่เสมอและด้วยความเก่งกาจของจ้อยทำให้จ้อยเป็นผู้ชนะทุกครั้งไปยังมีนิทานเสียงแสนสนุกอีกมากมายรอน้องๆ อยู่อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะ